โอเคครับวันนี้เราอยู่กับชุดแปลงนะครับชุดเป็นชุดแปลงไฟ D-Max นะฮะตัวนี้เราจะทำการส่งลูกค้านะครับหลังจากที่เราทำการไวริ่งสายพร้อมกับหัวปลั๊กงานแท้นะครับมาดูกันครับว่าเวลาเอาไปเสียบแล้วนะครับมันทำงานแบบไหนนะฮะช่างอธิบายได้เลยครับมีปลั๊ก DIL ครับปลั๊ก DIL เป็นลักษณะแบบไหนครับเป็นปลั๊กสีเทานะฮะกี่พินฮะรุ่น4พินครับแต่มีแค่สายแค่3พินนะครับสายมี3พินนะครับอย่างที่ปลั๊กเป็นรุ่น4พินครับโอเคครับอันนี้ปลั๊กไฟต่ำครับเป็นขั้ว H11 ครับครับผมนี่ปลั๊กไฟสูงครับครับเป็นหลอดไฟ9006ครับโอเคครับนี่ปลั๊กไฟเลี้ยวครับปลั๊กไฟเลี้ยวนะนี่สมมติว่าเป็นไฟหน้านะครับเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วนะครับทดสอบนะฮะก่อนส่งสมมติติดเครื่องครับติดเครื่องนะครับอันนี้DRL นะฮะทำงานนะครับแบบนี้ฮะครับเปอร์เฟรี่ครับครับเปอร์เฟรี่จะดรอปลงนะครับเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมฮะอย่างนี้เลยครับระบบเดิมจะเป็นอย่างนี้เลยครับดับไปเลยหรือว่าดรอปฮะดรอปครับดรอปนะฮะครับโอเคเราปิดเฟรี่ปุ๊บมันจะสว่างเหมือนเดิมครับอ๋อโอเคนะครับประมาณนี้นะครับใช่ครับโอเคครับก็ฝากไว้ครับสำหรับชุดแปลงไฟหน้า D-Max นะฮะตัวนี้เป็น D-Max ตัว 1.9 นะครับตัว Silver Ring นะฮะหรือ Super Ring นะฮะยังไม่ใช่สเตลนะฮะชื่อสเตลจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับโอเคนะครับฝากไว้ครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ